ร้านนี้เนี่ยหลายคนน่าจะเคยกินแล้วแต่ผมยังไม่เคยกินเลยแล้วอยู่กันที่หมูทอดเชจงสาขาแรกเลยครับฮะมีหลายสาขาด้วยเหรอเขาบอกเดี๋ยวนี้มี15สาขาโอ้ใครเคยกินก็จะรู้ว่าหมูทอดเชจงเนี่ยนอกจากคุณภาพดีแล้วเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าราคามันดีมากๆอ่ะแล้วความน่ารักคือเวลาหมูราคาขึ้นก็จะมาพิมพ์บอกใน Facebook ว่าขอปรับราคาขึ้นนะคะแล้วพอหมูราคาลงแกก็จะมาขอปรับราคาลงเป็นคนที่มีราคาแบบขึ้นๆลงๆด้วยดีไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวคือมันก็ขึ้นตามราคาต้นทุนนะเนาะซึ่งพอลงแกก็ปรับลงให้อันนี้ดีคุยกับเจ๊จงหน่อยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับแหมตัวจริงยิ้มเก่งเลยนะยืนนิ่งเหมือนกันนะตาแกไม่กระพริบเลยคุณเห็นแถวไหมนี่ต่อกันอย่างนี้เลยนะทั้งวันนะเมื่อกี้ยาวกว่านี้ประมาณ 3-4 คนละที่เราต้องเริ่มถ่ายก่อนต้องบอกก่อนว่าพี่โค้ชพี่นัทยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทอดก่อนเพราะว่าเวลาตอนนี้กำลังทอดกันอยู่และนี่คือเจ๊จงตัวจริงนะครับเจ๊จงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโมติเขาไม่ทอดแล้วแหละแต่ว่าอันนี้พอคุยกันแล้วแบบว่าเจ๊จงก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ทอดให้หน่อยให้ดูหน่อยว่าแบบตอนไหนก่อนเป็นยังไงวันนึงกี่ชั่วโมงให้อยู่หน้าเตาแบบนี้เขาเปิดขึ้นมาเตรียมของตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาก็จะทอดกันแล้วก็จะไล่ทอดไปอย่างนี้เลยชุดแรกก็มาทอดไปตีสี่ครึ่งชุดสองเข้ามาช่วยเขาก็จะทอดไปถึงตอนประมาณบ่ายสองเต็มที่แสดงว่ามีคนสั่งกินตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยเหรอครับอันนั้นจะทำเป็นข้าวกล่องอะค่ะตอนโควิดรอบแรกอะตอนนั้นเจ๊จะช่วยคนที่ตกงานแล้วรับไปขายตั้งแต่ครั้งนั้นจนตอนนี้เขาก็ยังขายกันอยู่แล้วก็ยังคือหลายคนด้วยบางวันเจ๊อยากจะหยุดยังหยุดไม่ได้เลยเพราะว่าพวกเขาเป็นงานไปแล้วเป็นอาชีพไปแล้วเป็นอาชีพเขาอย่างเงี้ยเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาละก่อนกันก็เป็นพันกล่องอย่างสาขาเนี่ยทอดหมูประมาณกี่โลนะหลายร้อยโลหลายร้อยโลโอเคนี่คือส่วนอะไรจ๊ะสะโพกหลังค่ะสะโพกหลังทำไมถึงเลือกใช้ส่วนนี้จ๊ะเจ๊จงถ้าถามเจ๊เอาจริงคือเจ๊แม่งก็ไม่รู้เรื่องหรอกตอนที่เจ๊เริ่มขายใหม่ๆเลยอ่ะเจ๊ก็ไปสั่งที่ตลาดอ่ะแล้วเจ๊ก็บอกว่าเนี่ยเจ๊จะมาทอดแบบนี้แบบนี้แล้วทีนี้ส่วนนี้เป็นส่วนที่ราคามันไม่สูงที่ทำด้วยเจ๊จะไปใช้คอหมูก็คือแม่งก็แพงใช่ป่ะไปใช้สันในสันนอกอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็ไม่ได้อันนี้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ราคามันได้ตอนนี้อยากเห็นเทคนิคว่าเยอะขนาดนี้ใส่ลงไปยังไงให้มันไม่ดีดใส่ตัวจริงๆอ่ะมันต้องใช้มืออ่ะแต่ถ้าร้อนมากก็ไม่ดีใช่มันลงไม่ทันก็มันก็จะไหม้มันจะไหม้ไปเลยก็คือเคลือบแป้งเนาะค่ะแล้วก็ทอดสมูทสมูทสมัยก่อนน้ำท่วมอ่ะเจ๊เป็นคนมาลงเองลงช่วยเขาเพราะว่ามันทำกันไม่ทันใช่ไหมแขนเนี่ยมีแต่รอยน้ำมันเท่านั้นอ่ะถามว่ากลัวไหมไม่กลัวอยากได้เงินมากกว่าเจ๊จงทำมากี่ปีแล้วครับ20ได้แล้วนะตอนจุดเริ่มต้นของวันแรกอ่ะคือเราไม่ได้จำมันไงเพราะเราเริ่มแบบว่าวันที่เท่าไหร่เดือนไหนปีไหนใช่เพราะตอนนั้นเราไม่ได้นึกถึงว่าเอ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่หรืออะไรคืออยากขายเราก็ขายเลยอะไรแบบนี้ค่ะน่ากินไหมเยี่ยมเลยครับแล้วเวลาดูว่ามันสุกแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ามันใช้ได้ละประมาณไหนฮะก็สังเกตจากสีมันนะคะตาล้วนๆแล้วเวลาการใส่อ่ะ1อันที่คุณอาจจะไม่รู้เวลาคุณมาที่เจ๊จงมันจะมีสิ่งนี้อยู่ขออนุญาตหยิบมาโอ้โหเอ็ดดี้แป้งทอดเวลามันลอยออกมาหรือตอนช่วงเทสอ่ะมันจะมีอย่างนี้อยู่มันจะอยู่ตรงนี้แล้วกระทะหนึ่งคือมันมีไม่เยอะอันนี้มันก็จะไปเจอปัญหาที่เกิดขึ้นว่าลูกค้าบางคนมาถึงถ้าไม่มีอันนี้ไม่ซื้อเราให้ตักฟรีใช่ไหมครับฟรีเหรอครับใช่ถ้าลูกค้าคนไหนมาเร็วอย่างเงี้ยคือเขามีสิทธิ์ที่จะตักหมดเลยไงมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่มาแรกๆถ้าคนไหนที่เขานั่นเขาก็จะตักแบบตักหมดเลยก็เคยมีอย่างเงี้ยย้ำอีกทีนะครับอันนี้ฟรีเอาไปกินกับข้าวของคุณได้แต่ก็แบ่งปันให้คนข้างหลังบ้างอย่าเอากำไรทุกเม็ดเจ๊อยากจะบอกว่าเคยมีลูกค้าเจ๊เขาไม่มีตังค์เมื่อก่อนเนี้ยถ้าซื้อของในร้านอ่ะแล้วข้าวจานเนี่ยจะเริ่มต้นแค่ที่บาทเดียวแล้วก็ข้าวเติมได้ฟรีใช่ไหมคะเขาก็จะซื้อเกี๊ยวกุ้งตัวเดียวคือ5บาท5บาทแล้วก็ข้าวด้วยบาทก็เป็น6บาทพอ6บาทของเขาเนี่ยเขาจะตักกากเนี่ยเต็มเลยแล้วก็น้ำจิ้มราดแล้วก็เติมข้าวแล้วเขาก็จะกินแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะเติมข้าวอีกรอบที่2แล้วน้ำจิ้มราดใส่กากเนี่ยแต่เกี๊ยวเขายังอยู่อ่ะคิดดูเด็กเขาน่าสงสารขนาดไหนอ่ะคือก็เลยแบบอยากจะบอกว่าให้แบ่งๆกันเพราะว่าคนที่เขาไม่มีอ่ะยังอีกเยอะที่บางคนอ่ะมาแล้วแบบมีเงินน้อยแต่ว่าก็มากินกากกับข้าวเอาอ่ะคิดดูดิที่พูดคือไม่ใช่อะไรนะเห็นใจนะคือบางคนถ้าแบบกินอย่างเงี้ยอาจจะไล่แต่นี่ไม่นี่คือแบบกินเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าจะใช้ได้แล้วดูน่าทานแล้วเดี๋ยวให้เจ๊เอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตทานหมูล็อตนี้ได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเจ๊จัดให้เลยได้ครับเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะดีกว่าพี่โค้ชพี่นัทน่าจะใกล้ถึงแล้วอ่ะไปเมื่อกี้ผมเห็นคุณยืนกันแบบกลิ่นหอมมากหลังกล้องอ่ะตรงที่ทอดอ่ะคือแบบสุดจริงน่ากินจริงๆพอดูของทอดได้อารมณ์ใช่ไหมแล้วกินปุ๊บมันร้อนร้อนใช่ข้าวนี่ก็ร้อนอากาศก็ร้อนนี่อย่างแรกน้ำจิ้มเขาจะเป็นแบบเหมือนกึ่งๆแจ่วนะใช่แล้วพริกแบบเด็ดเลยมาเลยโอ้โหอันนี้คือตะกี้ที่เราทอดกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ฝากอันนี้ด้วยค่ะตับผัดกระเทียมไปเลยขอขึ้นชื่อใช่ไหมฮะร้อนๆเลยอันนี้หูดูดีมากอ่ะเริ่มที่หมูทอดดีไหมใส่เลยใส่เลย
ข้าวแบบกำลังดีตอนสมัยแรกๆเลยข้าวหมูทอดจานเท่าไหร่นะจำราคาได้ไหมผมจำไม่ได้เว้ยผมกินโหเจ็ดปีสิบปีอะจำได้ว่าถูกมากอะเมื่อก่อนข้าวหมูทอดจานเท่าไหร่นะจะเริ่มรู้สึกจะ20บาท20บาทเออนี่แหละจริงๆมันจะมีใส่ถุงแบบ10บาท11บาท12บาทแล้วก็ใส่จาน20บาทนี่แหละเริ่มต้นที่10บาทก็มี10บาทหมูก็แจ่วเป็นไงผมทอดร้อนๆเป็นไงไม่รู้ว่าเป็นเพราะการหมักหรือว่ามันเป็นเพราะส่วนของเนื้อหมูนุ่มเพราะหมักใช่ไหมครับเจ๊ไม่ได้ใส่ยาอะไรทั้งสิ้นจริงแล้วอะพวกเครื่องหมักข้างในอะอย่างพวกนมสดแป้งมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้นิ่มแล้วครับนุ่มเลยอร่อยมากแล้วพอรู้ว่าเป็นหมูตัวไหนก็หูหมักได้ดีมากเนาะข้าวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามาทานก็คือเติมได้เรื่อยๆใช่ใช่จริงๆแล้วอะเติมได้ทั้งกลับบ้านทั้งกินที่นี่ค่ะอืมจ้ะกลับบ้านก็คือต้องมาเอาถุงมาเพิ่มเองนี่ครับเดี๋ยวเจ๊มาให้ดูไหมดีครับขอข้าวหมูที่ไม่ได้เติมข้าว1ถุงแล้วก็เติมข้าว1ถุงมาลูกกลับบ้านก็จะอยู่ที่ถุงละ27บาทคืออย่างใส่จานเนี่ย32บาทซึ่งมันโดดมาตอนนี้ถือว่าแพงแล้วด้วยที่วิกฤตที่หมูมันขาดตลาดแล้วก็หมูแพงเนาะถ้าเจ๊ไม่ปรับอย่างงี้เจ๊ก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องปรับให้มันมาราคาแบบเนี้ยอันนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าพิเศษใส่ถุงเนี่ยจะแค่15บาทมันจะมีธรรมดาถุงละ10บาทแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยมาจนถุงเนี้ยค่ะ27บาทอันนี้เติมข้าวก็27บาทถามว่าถ้าข้าวไม่พอขอได้อีกไหมได้สมัยก่อนตอนแรกเริ่มที่เท่าไหร่นะครับสมัยก่อนถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพิเศษ15บาทสมัยก่อน15บาทสมัยก่อนนะจากที่หมูตอนนั้นเมื่อก่อนนั้นโลนึงประมาณ70กว่าบาทตอนนี้ตั้งไป200แล้วมั้ง200อันนี้คือไม่เติมข้าวอันนี้คือแบบไม่เติมข้าวแล้วแต่คุณเลยว่าคุณอยากได้ข้าวเยอะหรือข้าวน้อยแต่หมูคุณได้เท่านี้แหละจะบอกว่าถุงเนี้ยน่ะแบ่งได้2มื้อน่ะน้ำจิ้มเจ๊เป็นไงบ้างคะอร่อยครับแซ่บเลยครับแซ่บถึงครับผมจิ้มแซ่บมากเรียกว่าแจ๋วๆเลยครับคือถ้วยนึงเจ๊ก็จะใส่ชูรสลงไปประมาณครึ่งกิโลไม่ใช่มาแล้วเจ๊ว่าไม่มีเลยนะคะในนั้นจะไม่มีชูรสเลยมีแต่น้ำตาลมะนาวน้ำปลาแล้วก็พริกป่นแค่นั้นจริงๆแล้วอะนะกินหมูทอดเจ๊จงอะมันต้องมีแป้งติดถ้าไปกินแบบเนื้อหมูเปล่าๆเจ๊ว่ามันไม่ถึงโอ้ของดีกรอบด้วยกรอบเลยจะบอกว่าไม่ได้มีแค่หมูนะอย่าเอาอย่างมีข้าวแกงด้วยมาลองหน่อยแล้วข้าวแกงนี่คิดราคาไงครับเจ๊ครับข้าวแกงก็เหมือนกันราคาเหมือนกันแล้วถ้าเป็นแกงใส่ถุงกับข้าวใส่ถุงก็จะถุงละ32บาทคือเมื่อก่อนเนี้ย25แล้วก็มา26 27จะไล่มาเรื่อยคือเมื่อก่อนเนี้ยไก่อ่ะโลนึงแค่55บาทตอนนี้ไป90บาทอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยแบบเราก็ขึ้นแบบเกรงใจลูกค้าค่ะเราก็อยากให้เขาได้ซื้อได้อะไรขึ้นทีละบาทอันนี้เป็นปูอัดจ๋าค่ะบางวันก็จะเป็นกุ้งซึ่งเมื่อก่อนนี้มันเป็นปูแต่ว่าตอนหลังคือมันไม่ได้ราคาเพราะนี่ขายอยู่แค่ก้อนละ17บาทนี่ก็ขึ้นเหมือนกันจาก15เป็น17แล้วเจ๊อยากจะบอกเจ๊มีเมนูที่ตอนนี้คือแทบจะตบตีแย่งชิงกันเลยมันหมูอ่ะครับใช่หมูเชียงไฮเหมือนหมูเชียงไฮไงเอออันนี้ก็ทำไม่เป็นก็ไปดูจาก YouTube แล้วก็หัดทำเจ๋งจาก YouTube ใช่แล้วก็ลองหัดปรุงหัดทำจนแบบมันขายดีมากอ่ะนี่คือคนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสังเกตมั้ยจําได้เคยเจอเจ๊จงนานมากแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะใช่จากตอนนั้นยังไม่สวยจนสวยขึ้นโอ้ยใช่ตอนนั้นก็สวยมากแล้วนะตอนนั้นก็สวยมากแล้วนะอันนี้ดีเด็ดอ่ะอันนี้จานนึงขายเท่าไหร่ครับหรือว่าขายเป็นแพ็คขาย2ขีดครึ่ง100บาททอดใหม่ทุกวันค่ะโอ้อันนี้ดี100บาทนะ2กิโลครึ่งคำว่าเจ๊จงออนไลน์คือสามารถสั่งออนไลน์ได้ช่วงที่ตอนโควิดอะค่ะเจ๊กับลูกสะใภ้ก็มาขายแบบว่าออนไลน์อะสามารถสั่งทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะครับผมแผนงหมูใส่ฟักทองค่ะจ้าอันนี้ไก่ผัดหน่อไม้ดองเส้นค่ะอ่ะจีมก่อนปกติพวกนี้ก็คือราดข้าวใช่ไหมครับเจ๊ราดข้าวก็จะ32บาท1อย่างใช่ถ้า2อย่างนะครับ42บาทถ้าเป็นกับข้าวก็ถุงละ32บาทแผนงหมูอร่อยทานตับเมื่อกี้ผมชิมแล้วครับก็จริงๆแล้วรสชาติดีแต่ว่าตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบกินตับเลเวอร์จริงๆเนี่ยจะบอกว่าแข็งไปหน่อยแต่เข้าใจได้เพราะว่าปริมาณทำทีละเยอะๆถ้าเราทำแบบกึ่งสุกกึ่งดิบเดี๋ยวมันจะดิบไปอันนี้ขอออกตัวค่ะว่าตักเอาไว้ตักเอาไว้มันเลยแข็งผัดถั่วซึ่งไม่สวยงามแล้วแต่ยังอร่อยบอกกันว่าจริงๆกำลังสายแล้วแต่ว่าเจ๊จงตักเก็บไว้ให้อันนี้ไข่ผัดแฮมเป็นเมนูที่ได้มาจากประเทศจีนนะเนี่ยก็คือเจ๊ไปเชียร์บอลที่ญี่ปุ่นแล้วไปเจอพายุแล้วเขาก็เอาเครื่องบินไปทิ้งเจ๊ว่าอยู่ที่จีนแล้วเจ๊ก็ไปคือไปหาอะไรกินที่สนามบินอ่ะก็ไปเห็นเขาผัดอยู่เจ๊ก็คิดว่าเอ้ยกลับมากูต้องขายอันนี้ได้ก็มาขายแล้วขายดีด้วยนะวันนึงคือแบบโอ้ถุงนึงจะมีไข่ประมาณ8ลูกใช้ไข่วันนึงประมาณ100กว่าถุงอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ถ้าตอนร้อนๆนี่น่าจะไร้เทียมทานอยู่นะอันนี้เด็ดมากแกงเขียวหวานนี่คือแบบว่าโอ้เอาแล้วทำกันแบบว่าเยอะมากแล้วก็อันนี้ผัดผักบุ้งพริกแกงได้ครับผมขอย้อนจานได้ไหมผมเป็นคนชอบถั่วฝักยาวผัดพริกเผาอะไรมากไปจ้าชอบมากถึงเข้มข้นด้านข้าวอร่อยคือบอกก่อนว่าอาหารร้านเจ๊จงอ่ะค่อ
ค่อนข้างมือหนักนิดนึงทุกจานจะแบบอร่อยเข้มข้นเหมาะกับการรีฟิลข้าวใช่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 แต่ผมมาดูพวกคุณตอนจ่ายเผื่อจะจงข้างหลังอ่ะจนถึงตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าคนยังต่อหน้าร้านมันมาไม่หยุดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรนะผักบุ้งพริกแกงค่ะเฮ้ยผมไม่เคยกินผักบุ้งพริกแกงมาก่อนจริงๆอ่ะหน้าตามันถ้าเป็นตอนเช้ามันจะสวยงามกว่านี้สักกี่โมงครับที่เจ๊จงแนะนำว่าตอนนี้กับข้าวเพิ่งออก 7-8 โมงนี่มาเนี่ยกำลังแบบสวยเลยใช่ผักบุ้งนี่ยังแบบกรอบๆอยู่เอออันนี้ตามเวลาเลยแล้วนี่ปลาดุกทอดกรอบแล้วก็ปลาหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะคือต้องเรียกว่าตอนนี้แม้ว่าความกรอบของวัตถุดิบต่างๆมันจะโรยราไปตามเวลาครับผมแต่เครื่องแกงต่างๆที่ใส่มาคือยังยอดเยี่ยมรสชาติดีก็ยังกรอบอยู่นะอันนี้รสชาติอร่อยเลยเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตไปสับปลามาให้ชิมเพราะว่าตอนหลังเนี่ยตอนที่หมูแพงอะเนาะเจ๊ก็พลิกที่จะไปเอาปลามาขายเจ๊ก็ไปได้ปลานิลซึ่งเขาวันแรกเอาแต่เนื้อล้วนๆเลยอะเจ๊ก็เอามาโปะข้าวขายวันนึงได้ประมาณ500กว่ากล่องผมเป็นหนึ่งในคนที่โดนปลานิลเจ๊จงมาแล้วจากเดลิเวอรี่มาเดี๋ยวอนุญาตแป๊บนึงไปได้ๆๆๆทำมาให้ชิมได้เลยเมียวจงมาต่อเลยอันนี้คือแบบเหมือนแกงกะหรี่แบบแบงค์ข้าวแกงใต้อ่ะไม่อร่อยไม่อยากให้จากไปเลยอ่ะไก่กระเทียมก็มาเดี๋ยวนะเมนูเยอะมากอันนี้หน้าตาดีว่ะโอ้โหนุ่ม4ชั่วโมงแล้วอร่อยมากแน่นอนข้าวไข่ดาวเหมือนเดิมรสพริกไทยดำเข้มข้นรสซอสเข้มข้นจัดจ้านหมดขันฟักทองโอ้โหนี่ก็อร่อยฟักทองไงฟักทองนุ่มๆหวานๆเฮ้ยคุณชมไม่หยุดเลยนะขนาดเจ๊อยู่คุณก็ชมนะคุณชอบจริงคือมันไม่ได้อร่อยแบบฮาหรูฮารานะอะไรแบบร้านข้าวแกงอ่ะมันคือร้านข้าวแกงที่เหมือนแบบดีอาหารดีว่ะเออเพิ่งบ่นแค่วันนั้นเพิ่งบอกว่าจะให้หาร้านข้าวแกงอร่อยๆกินอยู่เลยเออมาที่นี่ได้เลยนี่ได้เลยถูกด้วยดีด้วยนั่นแหละจ๊ะหมูสับผัดหน่อไม้อืมใส่กรอกผัดซอสค่ะเอาละเฮ้ยอร่อยหมดเลยว่ะอันนี้เด็กๆง่ายชอบเนาะกินง่ายๆไม่ใช่เด็กอ่ะกูนี่แหละปลาเจ๊มาแล้วนี่นี่ไงนี่อันนี้คือปลานิลนะคะปลานิลนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าเจ๊ไม่มีขายปลาเปล่าๆแบบนี้นะคะเจ๊จะขายแบบว่าโปะข้าวเลยไอ้ที่ผมสั่งกลับบ้านนี่กล่องเท่าไหร่นะครับ45บาทเอออย่างเงี้ยกี่ที่ฮะ2ที่หรือ3ที่ฮะอันนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ2ที่กว่าๆลูกเพราะกล่องมันจะแผ่นนึงอ่ะใช่มั้ยมันแล้วแต่ว่าแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ด้วยค่ะปลามาไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถ้าฝั่งเนี้ยมันจะเป็นช่วงท้องมันคือเนื้อปลามันจะมีแบบฝั่งหนาฝั่งบางใช่มั้ยคะฝั่งบางมันก็จะเป็นท้องอย่างเงี้ยค่ะถ้าฝั่งนู้นก็เป็นช่วงตัวมันอันนี้ความฝันของคนกินปลาเลยนะไม่ต้องมีคนแกะมาให้แล้วแต่แรกอะเจ๊เอาเป็นตัวมามันก็จะเหมือนคนอื่นเขาเนาะก็เลยไปหาแบบที่มันเป็นแบบนี้มันจะได้ไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นเขาเจ๊ก็จะไม่เรียกปลาแกะจะเรียกปลาทอดแล้วสับดีอันนี้เป็นอันที่ผมโดนอันนี้คือเจ๊จงรับมาจากตลาดอย่างนี้หรอไม่ค่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มส่งมาเลยค่ะคือต้องดิวหลายๆที่ด้วยนะเพราะว่าบางที่ของก็หมดของไม่มีอะเจ๊ต้องมี3ฟาร์มสำรองไว้อะเพราะถ้าไม่ดิวอย่างนี้ทำราคาไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าด้วยอาหารปลาแพงอะไรแพงเนี่ยปลาเพิ่งขึ้นใหม่ตอนนี้ปลาแพงกว่าหมูนะโอ้โหอันนี้อร่อยมากเลยคุ้มค่ามากเลยอันนี้มันจะเป็นช่วงเช้าๆที่แบบว่าเจ๊ต้องลงมาทำประมาณตีสามลงมาสับปลาเนี่ยสับใส่กล่องใส่กล่องไว้เลยแล้วเขาเช้าขึ้นมาก็จะมีคนมาเอาไปอย่างเงี้ยค่ะเจ๊จงนอนกี่โมงครับประมาณทุ่มแล้วก็ตื่นประมาณนี้ค่ะตีสองกว่าหลายคนไม่รู้นะว่าทุ่มสองทุ่มเนี่ยเวลานอนคนขายพวกอาหารนี่แหละเราก็ต้องตื่นกี่โมงนะครับตีสองตีสามมันหลังบ้านผมไม่นอนเลยจำได้ทำข้าวแกงขายอ่ะตีสี่พยาใช่ไหมตั้งปืนละตีสองตีสามตั้งปืนละคุณทำอาหารเสร็จก็คือกับข้าวหกอย่างแปดอย่างตีห้าออกไปเข็นไปขายขอคอมโบสุดท้ายได้ไหมหน้าร้านยังเหลืออยู่หน่อยผมสั่งมาเติมนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นไก่คาราเกะผัดซอสแล้วก็ลูกชิ้นปลาผัดหน่อไม้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเซตของทอดซึ่งจะเป็นอย่างที่บอกค่ะพอตกบ่ายกับข้าวหมดก็จะเป็นเซตของทอดขึ้นมาก็จะมีกุ้งเชียงหมูมีไส้กรอกมีหมูยอคือภาพเซตตรงที่ผมจำได้นะข้าวหมูทอดไอ้เนี่ยหมูยอคุณเชียงเนี่ยแล้วดูเนี่ยสองคนเนี่ยคือแพ้ทั้งคู่เลยคือตอนผมมากินบ่ายๆก็อย่างนี้แหละกินเส้นนี้แหละของทอดแล้วที่เด็ดคือนั่นแหละคุณใส่แจ่วเข้าไปกินกับข้าวจบเล่นกันท่านี้แหละง่ายๆแต่ได้ใจทำงานต่อได้แล้วพร้อมลุยนี่แหละร้านข้าวแกงที่ดีกับข้าวเยอะมากนะเยอะมากจริงก็แปลว่าถ้าชอบอะไรน่าจะมีครบถ้วนเนาะแต่บอกก่อนว่าร้านนี้ใส่เนื้อถ้าคุณจะมาแบบหวังว่าจะมีกับเป็นผักเลยหลายแบบเนี่ยน้อยหน่อยผมว่าพวกของทอดอร่อยร้านนี้คือคนที่ทำงานจริงๆอ่ะมาทานกันเยอะที่ใช้ energy กันเยอะๆอ่ะผมเองก็มากินแล้วแบบแฮปปี้เพราะว่าเราอ่ะสายกินแบบนี้อยู่แล้วชอบเลยอยากให้มีแถวบ้านเป็นไงหมูทอดเจ๊จงครั้งแรกชีวิตภาพของผมอ่ะที่พอได้ยินว่าหมูทอดเจ๊จงคือข้าวแล้วก็หมูทอดต้องเป็นข้าวเหนียวด้วยนะไม่ใช่ข้าวสวยอย่างนี้ด้วยนะแล้วคิดว่าเหมือนแบบซื้อก็คือซื้อใส่ถุงกับออกแต่พอตอนนี้มันคือร้านข้าวแกงดีๆร้านหนึ่งส่วนผมเนี่ยเพิ่งเคยมากินที่นี่ครั้งแรกที่เคยกินทั่วไปอ่ะก็คือจะเป็นแบบตามห้างที่เขาไปเปิดบูธหรือว่าเป็นแบบเป็นอยู่ในฟู้ดคอร์ทอะไรเงี้ยรอบพิเศษเออแต่มันจะไม่มีอย่างนี้ไงแล้วเจอปลาทอดเข้าไปอย่างนี้แบบโอ้โห
กีการ์ดกีการ์ดของคุณเองบ้างไม่ได้กินมานานกลับมากินอร่อยวันนี้เหมือนอร่อยกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเหมือนมาอยู่ดูเจ๊จงทอดผมเป็นคนฟิลกับคนทำอาหารอ่ะพอได้ดูแล้วยกมาแล้วได้กินอะไรอย่างเงี้ยอร่อยขึ้นกว่าเดิมโชคดีมากยังอเมซิ่งกับราคาอยู่อย่างนึงว่าคุณอยู่ตรงพระราม4แล้วคุณได้ข้าวหมูทอดอันข้าวเยอะๆในราคา27 บาทหรอที่แบบโอ้ดีมากข้าวได้เรื่อยๆด้วยดีมากสุดจริงเจ๊จงครับเพื่อนบอกว่าบางสาขาก็คือจะเหมือนที่นี่แต่บางสาขาพอขึ้นห้างแล้วเปลี่ยนไปจะไปอีกรูปแบบนึงค่ะอย่างสัมย่ามิทาวเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็สีลมเอ็ดเขาก็จะขายเป็นแบบหมูทอด3ชั้นทอดไก่น้ำปลาหมูหวานหมูฝอยอะไรอย่างงี้จะไม่มีกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาขาของลูกชายคนเล็กคือเป็นต่างหากที่เน้นเรื่องของทอดไปเลยแต่มีตัว3ชั้นมีอะไรเพิ่มขึ้นใช่ๆเขาก็จะไปอีกสไตล์นึงเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังเป็นหมูทอดเจ๊จงเป็นหลักแล้วมีอะไรอีกมั้ยจ๊ะถ้าในปั๊มอ่ะครับมันจะเป็นขายแบบคีออสก็จะเป็นของลูกเจ๊ก็จะมีลูกสาวถ้าสมมติว่าคนไหนเนี่ยที่เค้าทําอาหารเก่งอย่างน้องแต้วอย่างเงี้ยค่ะเค้าจะไปไซส์ใหญ่ใช่มั้ยคะถ้าคนไหนทํากับข้าวไม่เก่งเค้าก็จะไปไซส์เล็กก็อย่างในปั๊มก็เอาอาหารจากที่แม่ไปถ้าอย่างพวกนั้นเค้าทําเป็นเค้าก็จะทําอย่างที่เค้าเลยอย่างวัชรพลบางบัวทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะเหมือนที่นี่อย่างงี้ใช่มั้ยครับเป็นร้านใหญ่หน่อยหมูจากที่นี่เลยใช่ค่ะเป็นร้านใหญ่แล้วก็หมูอ่ะเป็นหมูของแม่ไปแต่กับข้าวก็จะเป็นฝีมือของลูกทําแต่ว่าลูกๆเจ๊อ่ะเค้าก็จะมาคอยคุยกันเรื่อยๆเรื่องอาหารลองเอาของแต่ละสาขามาชิมว่าเป็นยังไงบ้างสูตรวิชาจากที่นี่แหละใช่เจ๊จงมีลูกทั้งหมด3คนเงี้ยครับใช่เจ๊มีลูก3คนมีลูกบุญธรรมคนนึงแล้ว3คนของเจ๊เค้ามีสายมีซ้ายมีขวาหมดแล้วคือมีผัวมีเมียหมดแล้วแล้วพวกเค้าทุกคนก็ช่วยกันทําอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างลูกชายคนเล็กกับลูกสะใภ้อย่างน้องนิวอย่างเงี้ยค่ะก็จะสไตล์ไปเหมือนเด็กรุ่นใหม่อ่ะค่ะเค้าจะสไตล์ไปแบบในห้างแบบนั้นเลยซึ่งถามเค้าถ้าเป็นเจ๊ก็ไม่เคยกล้าที่จะทําแบบนั้นแต่พอเป็นลูกแล้วเค้าคือเค้าใจกล้ากว่าเราเค้าก็จะไปสไตล์นั้นถ้าอย่างเจ๊ชอบขายแบบอย่างเงี้ยไม่เรื่องมากขายแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยสไตล์เราใช่ๆเจ๊จะชอบสไตล์แบบนี้เจ๊ไม่ชอบการมีกฎข้อบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหยุดไม่ได้อะไรไม่ได้คืออย่างเจ๊ไม่ชอบแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปคนละแบบมีอะไรฝากถึงลูกค้าของเรามั้ยก็อยากจะฝากค้านะคะถ้าแบบว่ามาแล้วแบบมีอะไรที่ติดขัดหรือไม่ค่อยแฮปปี้ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยอยากจะขอโทษแล้วก็มีอะไรก็แจ้งเจ๊ได้ถึงเราจะเป็นแค่แม่ค้าข้างถนนนะคะแต่เจ๊ก็อยากให้หลายๆคนที่มากินแล้วประทับใจจ้ะน่ารักมากสุดยอดฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วหลังจาก4โมงเย็นก็จะมีขายไปไม่เยอะถึงประมาณ6โมงครึ่งวันเสาร์ก็จะขายถึงประมาณ4โมงเหมือนกันเพราะว่าถึงเจ๊จะหยุดยังไงเขาก็ยังต่อไปแต่วันอาทิตย์คือเที่ยงแน่นอนปิดจ้าโอเคเพราะฉะนั้นระวังหน่อยเนาะวันอาทิตย์ถ้ามากันนะครับมาเร็วหน่อยแล้วก็อยากฝากสาขาของลูกๆเจ๊ด้วยนะคะยังไงก็เอ็นดูลูกเจ๊ด้วยนะคะเพราะว่าหมูทอดนี่ออริจินอลจากเจ๊อยู่แล้วอร่อยเหมือนกันแน่นอนเนาะเยี่ยมเลยครับอ่ะขอบคุณเจ๊มากนะเจ๊ขอบคุณนะคะขายดีๆทุกสาขาเลยครับถือว่าแข็งแรงนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับกับข้าวเยอะมากอิ่มจริงพวกคุณเงียบเลยพวกคุณอยากอิ่มหรอเริ่มแน่นคุณดูดิข้าวเกลี้ยงหมดแล้วอ่ะสำหรับผมคือเหนือกว่าความอร่อยมันคือเหมือนแบบเซอร์วิสของคอมมูนิตี้ใช่ใช่ทำของให้มันแบบราคาสมเหตุสมผลก็อย่างที่ประโยคแรกที่เจอใจเขาเลยไม่ใช่ว่าคนเราแม่งจะเอากำไรกันทุกเม็ดอะไรแล้วคิดดูสมัยก่อนมีผักเป็นบูธให้เติมฟรีอ๋อเหรอใช่สมัยก่อนที่เขาเล่าให้ฟังว่าแบบบางทีคนเอามือหยิบมันก็ปนเปื้อนแล้วราคาผักก็ขึ้นด้วยสมัยก่อนมีบูธผักนะครับมีน้ำพริกด้วยเหมือนแบบแถวๆบ้านนัดบ้านที่เป็นหมูปิ้งแล้วมีน้ำเกินอันนี้เขามีบูธเลยเป็นแบบก็เหรอมีแบบน้ำพริกมีผักสดให้กินเลยในสมัยก่อนก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยรับใจเอ้าเราอุดหนุนกันหน่อยทุกสาขาของเจ๊นะมาช่วยกันจะร้องให้ก็ค้ากันไปครับเราไปกันแบบทุกร้านอาหารเลยเนาะทุกแบบมีทั้งแบบไปเที่ยวบ้างมีเป็นแบบสตรีทฟู้ดบ้างมีแบบไฮเอนด์บ้างเพราะว่าชีวิตคนเราวนเวียนกันกินอย่างเดียวก็เบื่อเนาะผสมผสานกันไปใครที่อยากเห็นเราไปร้านอะไรก็พิมพ์กันมาเยอะๆนะครับส่วนย้ำอีกทีเรื่องตัวโรงงานที่ชอบกันขอบคุณมากเดี๋ยวพยายามติดต่อไปหลายๆโรงงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้จักโรงงานดีๆมีคอนเนคชั่นดีๆแนะนำพวกเรามากันได้นี่เล่าจบไปได้ไป3โรงงานรวมๆอุบไว้ก่อนแต่ดีแน่นอน